4. อาสวะ 3. คำว่าอาสวะแปลว่ากิเลสเครื่องหมักดองอยู่ภายในจิตสันดานของคนท่านแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใจตนกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจรวมทั้งความใคร่ในอารมณ์ที่เกิดกับใจ 2. ภาวะสภาภาวะสวะอาสวะคือพบได้แก่ความชื่นชมยินดีในความเป็นต่างๆที่ตนกำหนดหมายว่าน่ายินดีรวมถึงความพอใจในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าที่ตนพอใจและเห็นว่าเป็นสุข 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความเขลาไม่รู้จริงในส่วนทั้งปวงอาสวะทั้ง3มีอธิบายอย่างไรคนเราทุกคนนั้นทางพุทธศาสนาถือว่าได้ผ่านการเกิดมามากต่อมากแล้วและในชาติต่างๆนั้นคนสัตว์ได้เก็บสิ่งสองสิ่งไว้ภายในจิตสันดานคือฝ่ายดีเรียกว่าบารมีฝ่ายที่ไม่ดีเรียกว่าอสวะภายในจิตของแต่ละคนจึงมีทั้งบารมีและอสวะแต่อะไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำเป็นต้องอาศัยการกระทำของเขาในปัจจุบันสิ่งที่มีอิทธิพลในการดลบันดาลให้บุคคลได้ปัจจัยสนับสนุนบารมีหรืออาสวะของตนในปัจจุบันเช่นสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆกันสถานการณ์ต่างๆมีส่วนอย่างสำคัญในการเพิ่มอาสวะและบารมีภายในจิตของคนหากว่าปัจจัยต่างๆในปัจจุบันไม่ดีจิตของเขาก็ได้เชื้อแห่งอาสวะเพิ่มขึ้นใจของเขาก็จะเก็บดองอาสวะไว้และแสดงออกมาทางกายวาจาตามแรงผลักดันของอาสวะใน3ฐานะคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามความใคร่ในรูปกลิ่นเสียงรสโผฏฐัพพะที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการของตนที่เกิดขึ้นทำให้ใจของเขาถูกแรงความของความใคร่ผลักดันให้สายหาดูรูปสวยๆเสียงไพเราะรสอร่อยกลิ่นหอมโผฏฐัพพะที่น่าจับต้องและอารมณ์อันบันเทิงใจ 2. ภาวาสวะคือความต้องการมีความต้องการเป็นในสิ่งฐานะที่ตนฝังใจว่าดีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเช่นต้องการเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากๆต้องการมีตำแหน่งสูงๆในฝ่ายบริหารตลอดถึงความฝังใจที่จะได้บังเกิดในภพที่ประณีตมีความสุขเช่นสวรรค์พรหมโลกและความอยากเป็นฐานะต่างๆดังกล่าวนี้จะออกมาในรูปของภาวะตัณหาดังกล่าวแล้วโดยอาศัยแนวคิดที่ว่ามีความเป็นที่เที่ยงแท้แน่นอนหรือสัตสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเป็นฐานแห่งความคิด 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความเขลาลักษณะประเภทของอวิชชานั้นมีนัยยะดังได้กล่าวมาแล้วเพราะใจของคนมีอาสวะส่วนนี้อยู่ภายในเมื่อเขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเข้าก็ไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเป็นอะไรจนเกิดความหลงไหลในเรื่องสิ่งต่างๆโดยไม่ทราบว่าภาวะที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทคือมีการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมการรู้เห็นของจิตที่มีอวิชชานั้นไม่เป็นการรู้การเห็นตามที่มันเป็นแต่เกิดความรู้ความเห็นในสิ่งทั้งหลายตามที่ตนคิดว่ามันเป็นหรือกำหนดให้มันเป็นอาสวะทั้ง3ประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละได้เด็ดขาดด้วยอาสวะขยญาณคือญาณที่ทำให้อาสวะหมดสิ้นไปสำหรับบุคคลที่ยังมีอาสวะอยู่จิตใจของเขาจะหนักไปในทางรักใคร่ต้องการแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนจนต้องประสบความทุกข์ในการที่ใจถูกแผดเผาด้วยแรงปรารถนาในวัตถุกามทั้งหลาย
คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอารมณ์ที่เกิดจากใจเพราะอาศัยกามาสวะเป็นตัวการสำคัญสร้างให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันใจของบุคคลจะสัดสายเพื่อทราบความดีเด่นของฐานะตำแหน่งต่างๆใจของเขาจะดำริถึงเรื่องนั้นจนเกิดความเร่าร้อนต้องขนขวายแสวงหาซึ่งบางครั้งอาจต้องทำผิดกฎหมายศีลธรรมด้วยการต่อสู้แย่งชิงฐานะตำแหน่งต่างๆเมื่อได้มาครอบครองแล้วเขาหาได้รู้จักอิ่มรู้จักพอในฐานะตำแหน่งที่ได้มาไม่จึงยังคงต้องเร่าร้อนอยู่และต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อฐานะของตนต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากใจที่หมักหมมด้วยภาวะสวะดังทั้งนั้นด้วยอำนาจแห่งอวิชชาสวะทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ทราบชัดซึ่งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดชีวิตชีวิตเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรชาติชรามรณะเป็นต้นเป็นอะไรตนควรทำอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นเวลาใดเขาประสบปัญหาชีวิตหรือมีความแก่ความเจ็บหรือการพลัดพรากเป็นต้นก็ต้องเศร้าโศกเสียใจแทนที่จะทำใจของตนให้ยอมรับว่าเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาในยามจะต้องการแก้ปัญหาของชีวิตแต่เพราะไม่ทราบชัดว่าอะไรเป็นอะไรดังกล่าวอาจทำให้การแก้ปัญหาผิดสาเหตุจนบางครั้งกลายเป็นการสร้างปัญหาในที่สุดความทุกข์ความหวาดกลัวซึ่งไม่มีใครต้องการก็จะเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นเพราะอวิชชาสวะเป็นเหตุ